ความคืบหน้าคดีหลังจากที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำหรับอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอร์เล็กทีดีได้แก่ดีเจแมนพัฒนพลและก็ใบเตยสุทธิพันธ์ภายใน3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นอันฉ้อโกงประชาชนรวมการฉ้อโกงประชาชนและก็ความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมกับไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางล่าสุดในวันนี้ที่ห้องพิจารณาคดี809ซึ่งก็เป็นห้องที่ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีโดยที่มีกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในช่วงเวลา 9:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 9:25 น.จำเลยฝ่ายชายก็ถูกควบคุมตัวมาเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยที่ดีเจแมนเป็นจำเลยฝ่ายชายคนสุดท้ายที่เข้ามาภายในห้องซึ่งลักษณะภายนอกก็ดูสู้ผอมลงรวมไปถึงผิวก็ดูคล้ำขึ้นสีหน้าแววตาก็มีความกังวลภายหลังจากที่ดีเจแมนเข้ามาแล้วไม่ถึง1นาทีใบเตยก็ได้เดินตามเข้ามาโดยที่ใบเตยร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีซึ่งใบเตยก็ได้ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูสูบผอมแล้วก็ผิวคล้ำเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้นั่งเคียงข้างกับดีเจแมนโดยที่ดีเจแมนก็ได้โอบกอดใบเตยจากด้านหลังแล้วก็ลูบศีรษะเพื่อปลอบฉลอมใจภรรยาก่อนที่เจ้าตัวก็หลั่งน้ำตาไปตามกันหลังจากนั้นใบเตยก็ได้เช็ดน้ำตาให้ซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่ก็มีการพูดคุยกันและก็จับมือกันอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้องชายของใบเตยก็ได้เดินตามเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยได้นั่งมองพี่สาวและก็พี่เขยอยู่จากทางด้านหลังโดยที่มีการพูดคุยกันเป็นระยะซึ่งก็มีการให้กำลังใจกันก่อนที่คุณพ่อของใบเตยจะเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีซึ่งน้องชายของใบเตยจึงได้ลุกจากที่นั่งเพื่อที่จะให้คุณพ่อได้เข้ามานั่งทางด้านหลังของใบเตยด้วย